ร้องไห้ค่ะมันเกิดแอปเซอร์พงเซอร์ไพรส์เขาแล้วร้องไห้เองจริงๆแล้วอ่ะเป็นเลี้ยงก่อนวันเกิดพี่แอปค่ะแล้วก็แฟนคลับที่เป็นแบบรุ่นเด็กของพี่แอปเนี่ยเขาก็จัดการเซอร์ไพรส์กันแล้วเขาก็ถามจุ๋ยว่าจุ๋ยไปได้ไหมเนี่ยจุ๋ยก็บอกว่าถ้าจุ๋ยเสร็จงานทันจุ๋ยไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พอเวลามันได้จุ๋ยก็รีบไปหาเลยคือเรื่องราวเนี่ยก็คือจุ๋ยไปเซอร์ไพรส์พี่แอปแล้วพี่แอปก็แบบขอบคุณกันไปมากอดกันไปมาประมาณ 5-6 ทีแล้วนะแล้วมันมีอยู่ช็อตนึงที่พี่แอปรู้สึกขอบคุณเราจริงๆอ่ะค่ะแล้วพี่แอปก็มองตาแล้วน้ําในตาพี่แอปเนี่ยก็พอจุ๋ยเห็นน้ำตาพี่แอปเท่านั้นแหละใช่จุ๋ยก็ไหลเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่แอปพูดคือมันมีคุณค่ากับเรานะเราอย่างที่จุ๋ยบอกไปในไอจีว่าเราไม่ได้มีเพื่อนในวงการเยอะแยะมากมายอะไรนะคะแต่ว่าพี่แอปเป็นคนหนึ่งเลยที่ถ้าเกิดจุ๋ยจะนึกถึงเพื่อนดีๆพี่ดีๆที่มีความจริงใจเนี่ยพี่แอปเป็นหนึ่งในนั้นเสมอค่ะแล้วก็พี่แอปก็บอกว่าพี่แอปรักเราแล้วก็ไว้ใจแล้วก็ร้องไห้กันมองตากันก็ร้องไห้กันแปะแปะแปะปอบแปะนะคะแล้วก็มันเป็นความรู้สึกดีๆบางทีมันไม่ได้พูดอะไรกันเยอะนะคะมันแค่มองหน้ากันแล้วมันเข้าใจกันอ่ะจริงๆเรื่องราวของการร้องไห้เนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วอะค่ะเพราะว่าพี่แอฟเนี่ยเป็นคนพาจุ๋ยไปดูสถานที่คือพอโทรไปอะไรเงี้ยคือแบบพี่แอฟเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ไปเป็นเพื่อนเราทั้งหมดอะค่ะรวมถึงในวันงานพี่แอฟกับปีใหม่ก็แบบมางานของเราตั้งแต่ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่กับพวกเราแล้วในวันนั้นมันก็แบบคนมันเยอะอ่ะแต่จริงๆพอมองตากันน่ะน้ำตามันก็จะมาอยู่แล้วอ่ะคือมันไหลแล้วแหละแต่เราทุกคนก็ต้องรีบสลัดความรู้สึกนั้นเพราะคนมันเยอะแล้วยังมีพิธีการต่อคือว่ามองตาก็รู้ใจกันละคือตุ๋ยก็อาจจะไม่ได้แบบรู้ใจว่าพี่แอปแบบคิดหรือต้องการอะไรขนาดนั้นนะคะแต่มันเป็นการมองตาเนี่ยมันเป็นเหมือนการให้กำลังใจการแสดงออกถึงความรักความจริงใจที่เราเป็นพี่น้องกันมาค่ะรักเหมือนเป็นคนในครอบครัวใช่ๆนะจุ๋ยรู้สึกว่าจุ๋ยหวังดีกับพี่แอปแล้วก็รู้สึกเป็นกำลังใจในทุกเรื่องเหมือนเขาเป็นพี่เราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ้าทำอะไรให้ได้ก็พร้อมที่จะทำให้อยู่แล้วค่ะเหมือนวันเกิดปีนี้เราอวยพรอะไรอวยพรอะไรเขาบ้างแทบจะไม่ได้อวยพรอะไรเลยเป็นดังคลิปนั่นแหละเป็นดังคลิปนั่นแหละก็คือจริงๆก็อยากให้พี่แอปมีความสุขจุ๋ยก็แค่บอกไปว่าจุ๋ยอยากให้พี่แอปมีความสุขจุ๋ยอยากเห็นรอยยิ้มพี่แอปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจพี่แอปทุกเรื่องทุกอย่างในชีวิตพี่แอปอะไรเงี้ยคือจริงๆมันพูดกันสั้นๆข้อความมันสั้นๆมากเลยอ่ะแต่ว่าทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราพูดความในใจกันบ่อยไหมคะว่าตัวพี่จุ๋ยกับตัวพี่แอปเองก็ถ้าสมมติว่าเวลาเราเจอกันนะคะก็จะมากอดกันอะไรเงี้ยถามไถ่สาทุกสุขดิบกันนะคะแล้วก็แบบคิดถึงนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นคำพูดเหล่านี้มากกว่าแต่ว่าวันนี้จุ๋ยก็คิดว่าพี่แอปก็คงแบบไม่คิดว่าจุ๋ยจะมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นการจัดงานที่เป็นเหล่าแฟนคลับอะไรเงี้ยไม่ได้มีนักแสดงท่านไหนมาเลยอะไรเงี้ยก็เราก็เป็นคนเดียวที่ไปสำหรับพี่จุ๋ยนี่ยกให้พี่แอมคือเป็นแบบพี่สาวแบบเฟซของเราเลยเป็นน้องพี่สาวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่สาวที่ดีมากๆคนนึงในวงการเลยค่ะแล้วก็เหมือนเข้ามาอยู่ในชีวิตเราตอนไหนก็ไม่รู้อะแต่เมื่อไหร่ที่มีอะไรหรือนัดกันเมื่อไหร่ทุกอย่างมันต่อกันติดเสมออะค่ะพี่แอปเชื่อว่าพี่แอปก็สัมผัสได้ว่าเรารู้สึกกันอย่างนี้จริงๆวันนั้นพี่ถือเตรียมอะไรยังไงให้พี่แอปคะอ๋อก็มีของขวัญมันเกิดอะไรน้อยๆแล้วก็ทราบว่าพี่แอปเป็นคนชอบอ่านการ์ดค่ะจุ๋ยก็จะแบบเขียนการ์ดของจุ๋ยค่ะแล้วก็ให้พุทธเขียนของพุทธอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้พี่แอปได้อ่านอะไรเงี้ยเรียกว่าระบายความในใจสื่อไม่ก็เป็นการอวยพรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่แอปอะชอบอ่านความรู้สึกคนจุ๋ยคิดว่าคงชอบอ่านความรู้สึกคนสิ่งที่เราคิดกันอะไรเงี้ยบางทีมันถ่ายทอดมาเป็นคำพูดไม่ได้ก็บางคนก็อาจจะเขียนด้วยการแต่วันนี้รู้จักพี่แอปแล้วเราทึ่งอะไรในความเป็นผู้หญิงคนนี้พี่แอปเป็นไอดอลจุ๋ยนะพี่แอปเป็นตัวอย่างที่ดีของนักแสดงหญิงในวงการในการวางตัวถึงแม้พี่แอปจะไม่ได้เป็นนักแสดงหรืออะไรก็ตามที่เป็นคนมีชื่อเสียงแต่จุ๋ยเชื่อว่าเมื่ออยู่ข้างนอกพี่แอปก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้ค่ะแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีไม่เคยว่าใครเวลาเรามาเจอหน้ากันน่ะแทบไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นเลยพูดแต่เรื่องกันเองแล้วก็เหมือนเราแลกเปลี่ยนความสุขกันเองอะไรเงี้ยดังนั้นสิ่งที่พี่แอฟมีอยู่ในตัวเนี่ยมันคือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นกุลสตรีที่แท้จริงซึ่งจุ๋ยเองจุ๋ยก็ไม่สามารถจะทำได้ขนาดนั้นเวลาไปกินข้าวพี่แอฟจะหัวเราะหรือจะพูดพี่แอฟจะปิดปากเสมอแล้วก็จะไม่พูดเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกุลสตรีที่แท้จริงจริงๆแบบหายากมากเราคือเราเนี่ยจะคล้ายๆน้องปีใหม่เราจะเป็นแบบแนวแบบทมนทมนกักกันจุ๋ยบอกว่าเนี่ยปีใหม่ต้องได้นะจุ๋ยแน่ๆเลยอะไรเงี้ยคือแต่ว่าเราก็ณอยู่ในที่สังคมนะคะจุ๋ยก็
เหมือนเรารู้จักกาลเทศะเรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะค่ะแต่อย่างของพี่แอฟเนี่ยพี่แอฟจะเป็นกุลสตรีที่แท้จริงจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรแม้กับเพื่อนหรือเป็นภายในปิดๆพี่แอฟก็ยังวางตัวได้ดีเสมอค่ะซึ่งก็เป็นไอดอลของจุ๋ยเลยนะเป็นพี่น้องรักกันอย่างนี้โอกาสจะได้กลับมาเล่นละครหรือแบบมีละครร่วมกันจะเป็นไปได้ไหมคะเพราะพี่แอฟกลับมารับละครเลยถ้าในโอกาสข้างหน้ามีโอกาสผู้ใหญ่เห็นให้โอกาสเราแล้วก็อยู่ในจังหวะที่เวลาชีวิตมันได้พอดีอะค่ะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่แอฟจริงจังจุ๋ยก็ยินดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่เรารักอยู่แล้วค่ะอยากเล่นไหมครับอยากเล่นอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่โอกาสอยู่ที่บทบาทนะคะอยู่ที่ณเวลาตอนนั้นสะดวกหรือไม่สะดวกอะไรยังไงละครปิดกล้องแล้วค่ะเดินเครื่องได้ยังคะเดินเครื่องเต็มที่นะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่ที่แบบร่างกายเราเนาะบางทีอะความเครียดเอ่ยภาวะร่างกายข้างในเอ่ยเราไม่รู้เลยอะค่ะตอนนี้สิ่งที่ทำได้ดีสุดคือบำรุงตัวเองดีๆดูแลตัวเองดีๆทั้งภายนอกภายในปรึกษาคุณหมอตรวจฮอร์โมนตรวจเลือดอะไรทุกอย่างที่มันทำได้ตอนนี้เรียกว่าจุ๋ยพุทธโดบหนักก็จุ๋ยตอนนี้ลืมไปเลยนะเรื่องการดูแลหุ่นให้แบบดีเช้งกระเดะอะไรเงี้ยลืมไปเลยแต่ว่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็กินอะไรที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วเราไม่ต้องเครียดอ่ะคือแต่ก่อนหน้านี้จุ๋ยไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้ทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าจุ๋ยต้องเล่นละครอยู่อะค่ะยังไงจุ๋ยก็ในกล้องก็ห้ามบวมเกินเหตุแต่ตอนนี้คือแบบไม่ได้แคร์อะไรแล้วค่ะอันนี้คือลุยเต็มที่ละก็ทำใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขที่สุดอะค่ะคุณสิทธิ์สิทธิ์ว่าไหมครับถ้าจะขอให้ตัวเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากกว่าค่ะแล้วถ้าในอนาคตมีน้องจริงๆก็ขอพร้อมแบบเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กที่พัฒนาการดีอะไรเงี้ยเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยคือจะขอเป็นแบบเป็นวงกว้างมากกว่ามีไปเช็คเพิ่มเติมไหมว่าตอนนี้ฟิตเฟิร์มดีทั้งคู่ก็มีไปเช็คก็อย่างที่จุ๋ยบอกไปเมื่อคราวแล้วคือฮอร์โมนจุ๋ยมันสวิงอยู่ค่ะวิงเวียงอยู่นิดนึงค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีอาจจะเช็คการแพ้อาหารเช็คอะไรเพิ่มเติมว่าร่างกายเรามันเป็นยังไงบางทีเรามันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งเราไม่รู้เนี่ยมันอาจจะมีผลได้คือตอนนี้อยู่ช่วงปรับฮอร์โมนอยู่ในช่วงปรับร่างกายอยู่ในช่วงบำรุงปรับความเครียดกระจายความเครียดที่มีจากการงานอะไรเงี้ยออกไปให้มากที่สุดอะค่ะแล้วน้ำหนักอะไรเริ่มขึ้นแบบมาเยอะก่อนอันนี้ขึ้นกว่านี้อีกมันมีช่วงนึงในละครอะมันจะถ้าเกิดคนสังเกตอะจะแบบมีช่วงแบบบวมๆอะอันนั้นก็คือเป็นช่วงแบบทานฮอร์โมนเพื่อปรับอะค่ะแล้วแบบมันก็อ้วนขึ้นมันเป็นการบวมน้ำขึ้นมาตอนนี้ก็ลดลงแล้วนิดนึงแต่ว่าการกินอะไรเงี้ยแต่ก่อนอะคือเราจะแบบระวังมากเลยเพราะเรากลัวมันจะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเราแบบไม่ระวังละแล้วก็คือได้เวลาแล้วแหละเต็มที่แล้วถ้ามีมาเนี่ยจะรีบบอกเลยจริงๆนะ พยายามอยู่ ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ